2,000 years later ก็ตอนนี้ก็อยู่กับผมเรดเดมอนนั่นเองก็สำหรับวันนี้ก็อยู่กับเกมโจโจ้บอก2เหมือนเดิมนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะเดี๋ยวเราจะมาทำการเอนชาร์ดเจ้าสตาร์พลาตินัมโอเวอร์เฮเว่นกับเดอะโวลโอเวอร์เฮเว่นนะครับผมก็ขอบอกไว้ก่อนเลยว่าทำไมถึงต้องเป็น2ตัวนี้ที่เป็น2ตัวนี้เป็นเพราะว่าคนคอมเมนต์มาเยอะมากว่าอยากจะให้ทำ2ตัวนี้นั่นเองก็ถ้าใครอยากจะไปดูคลิปกันแล้วก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมและอย่าลืมที่จะกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยละกันและอย่าลืมที่จะกดไลค์เยอะๆด้วยเพราะว่าคลิปนี้กูเสียเงินอีกแล้วโอเคสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยอ่าฮะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยเลยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่ผมเรดเดมอนเองแล้วก็สำหรับวันนี้ก็อยู่เกมโจโจบอกนะครับโอเคคือวันนี้เว้ยท่านผู้ชมผมอ่ะไปอ่านคอมเมนต์มาแล้วคนค่อนข้างที่จะคอมเมนต์ว่าพี่ผมอยากเห็น The World Over Heaven Enchant กับ Star Platinum Over Heaven Enchant ซึ่งก็คลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาตามคำขอแต่ขออนุญาตขอไลค์เยอะๆด้วยนะครับผมขออนุญาตขอไลค์ขอ Subscribe แล้วก็ขอแชร์เยอะๆกันด้วยล่ะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยก็ถ้าสมมติว่ามันได้ไลค์ได้แชร์อะไรพวกนี้เยอะๆนะครับผมโอเคก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณด้วยนะครับผมคลิปที่แล้วที่ลงไปก็วิวดีมากเลยท่านผู้ชมก็เดี๋ยวคลิปนี้ถ้าลงไปอีกก็ขอให้มันเป็นเหมือนเดิมแล้วกันโอเคมาเดี๋ยวเราจะไปเริ่มเอนชาร์ตไปทางด้านของ Star Platinum Over Heaven ก่อนเลยแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวผมขออนุญาตเทสดาเมจก่อนเลยละกันโอเคโอเคก่อนอื่นนะเดี๋ยวผมขอลองต่อยดาเมจก่อนเพราะผมอาจจะไม่ได้ไปฟาร์มนะครับผมเพราะว่าคลิปเนี้ยเราต้องรีวิว2ตัวไงผมอาจจะไม่ได้ไปฟาร์มเวลนะโอเคก็อาจจะเทสเป็นแค่ท่าต่อยท่าเดียวพอนะท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวเราดูทางด้านของนี่มีบอทก่อนละกันโอเคส่วนทำไมผมถึงต่อยแรงกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาอันนี้ผมเข้าใจนะเพราะว่าไอ้ตรงเนี้ยความสามารถผมอ่ะไอ้ตรงเนี้ยผมเป็นระดับพาวเวอร์นั่นเองนะมันก็เลยเยอะกว่าคนอื่นนั่นเองโอเคเดี๋ยวเรามาดูที่ต่อยกันนะครับผมโอเคมันตายง่ายไปปะวะเดี๋ยวดูใหม่1,134นะครับผมเดี๋ยวเราดูอีกรอบนะอันนี้ก็1,143 1,134 โอเคนะครับผมจะต่อยอยู่ที่ประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยวเอาใหม่อีกรอบหนึ่งนะท่านผู้ชมโอเคอันนี้1,085นะท่านผู้ชมอ่ะตีไปว่ามันอยู่ที่1,000ถึง1,100นะครับผมสำหรับท่าต่อยของเจ้า Star Platinum Over Heaven ปกตินะครับผมจะตีอยู่ที่1,000ถึง1,100นะครับผมโอเคมาเดี๋ยวเราจะทำการ Enchant ของมันเลยละกันซึ่งธนูที่ต้องใช้ก็อยู่ที่3ดอกนะครับผมแล้วก็ถ้าเป็น The World Over Heaven ก็ใช้3ดอกเหมือนกันนั่นเองจัดไปโอ้ชะเวลาคลิปนี้เปลืองโรบัคอีกแล้วท่านผู้ชมโอเคก็คลิปนี้นะครับผมเสียแล้วไปประมาณ 1,700 กว่าโรบัคนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยละกันโอเคไปธนูดอกแรกไปเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมคือบอกไว้ก่อนเลยนะครับผมว่าเสียตังค์เนี่ยน้ำตาจะไหลเอ้ยผมเสียตังค์ไปกับแบบนี้ค่อนข้างเยอะเลยเนี่ยโอเคแต่ไม่เป็นไรนะครับผมถ้าท่านผู้ชมแบบชอบแล้วก็กดไลค์กดแชร์เยอะมันจะเป็นกำลังใจให้ผมนั่นเองนะครับผมถ้าใครสนใจเป็นสปอนเซอร์ด้วยการมาแจกโรบัคฟรีให้ผมก็อย่าลืมเข้ามาด้วยครับโอเคมาธนูดอกที่2ปึ๊บเรียบร้อยโอเคมาแล้วเราจะเหลืออีกแค่ดอกเดียวท่านผู้ชมเราจะได้ทำการรีวิวเป็นทางด้านของ Star Platinum Over Heaven Enchant แต่ว่าจริงๆผมอยากฟาร์มให้ท่านผู้ชมดูด้วยว่ะเพราะว่าถ้าฟาร์มเนี่ยอาจจะแบบเห็นสกิลอื่นที่แบบมันเปลี่ยนสีไงเช่นสายฟ้าจะเปลี่ยนเป็นสีแดงก็ได้ท่านผู้ชมอ่ะ เดี๋ยวเราลองฟาร์มจนถึงเวลสัก30พอมั้งเพราะว่า Star Platinum Over Heaven เนี่ยมันเวล30นะครับผมโอเคมาโอ้กดไลค์กดแชร์ด้วยท่านผู้ชมนี่ถ้าปักดอกนี้ไปปุ๊บจากตัวสีเนี่ยจะไม่ใช่สีนี้แล้วนะท่านผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยอาชื้อโอ้โหผมว่าน่าจะเป็นตัวสีดำแน่ๆเลยเพราะว่าส่วนมากเอนชาร์ททีไรแม่งมันมักจะเป็นตัวสีดำเสมอเลยเออนะไหนผมได้ตัวอะไรอุ้ยดำเหลืองอุ้ยสวยๆท่านผู้ชมมาเดี๋ยวเราทำการไปฟาร์มไม่ถึงเวลสัก30ก่อนละกันท่านผู้ชมโอเคเพราะว่าผมอยากจะดูนะครับผมว่ามันเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราไปเทสดาเมจกับบอทพวกนั้นก็ได้นะครับผมว่ามันต่อยเนี่ยหมัดละเท่าไหร่นั่นเองน่าจะอยู่ที่1,200ขึ้นนะครับผมเพราะว่าตอนแรกมัน1,000ถึง1,100นะอันนี้น่าจะ 1,200 ได้มั้งไหนดูดิวิพันสามท่านผู้ชม 1,200-1,300 โอ้โหยังเยอะประมาณ 1,200-1,300 เลยท่านผู้ชมคือเพิ่มมามากกว่าเดิมประมาณ100-200เลยทีเดียวนะครับ wow. โอ้โหโอ้โหสุดยอดจริงสุดยอดจริงเดี๋ยวเราจะมารอดูท่าสายฟ้านะครับผมว่าสายฟ้าเป็นยังไงบ้างว่าสายฟ้ายังเป็นเหมือนเดิมนะท่านผู้ชมยังเป็นสีออกประมาณเดิมนะแต่ว่าเนี่ยต่อยแรงขึ้นกว่าเดิมค่อนข้างดีเลยท่านผู้ชมโอเคตอนนี้ผมก็ได้มี ID ผมขอ ID ของผมอะได้มีตัวเอนชาร์ตจำนวน2ตัวเรียบร้อยแล้วต่อไปนะผมเดี๋ยวเราจะไปทำการเอนชาร์ตเป็นทางด้านของ The World
Over Heaven นะท่านผู้ชมโอเคก็ขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับผมว่ามันก็สวยดีนะสำหรับตัวนี้จริงๆผมอยากจะแคปรูปนะแต่ว่ามันมืดอยู่อ่ะเดี๋ยวค่อยแคปทีหลังก็แล้วกันโอ้โหสวยจริงท่านผู้ชมอ่ะมาเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็น The World Over Heaven ก่อนละกัน The World Over Heaven นี่คือบอกไว้ก่อนนะครับผมว่า King Crimson เนี่ยมันไม่มีไอ้ Enchant นะครับผมก็สำหรับคนไหนที่คอมเมนต์มาว่าพี่ครับทำ King Crimson Enchant ให้ผมดูหน่อย King Crimson มันไม่มี Enchant นะมันมีแต่รีเควียมซึ่งผมมีร่างรีเควียมเรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับบางคนที่คิดว่าผมยังไม่มีนะโอเคนี่เดี๋ยวเราไปต่อยดูก่อนแล้วกันว่าเจ้า The World Over Heaven เนี่ยดาเมจมันเท่าไหร่นั่นเองโอเคดาเมจอยู่ที่780นะครับผมเดี๋ยวเราต่อยใหม่นะ780นะครับผมน่าจะประมาณ780ถึง800น่าจะประมาณนั้นนะครับผมเดี๋ยวเราลองไปต่อยตัวฝั่งนี้ดูดีกว่าโอเค780ถึง800อ่ะตัวนี้781ตัวนี้789อันนี้789อันนี้789เอ้ยท่านผู้ชมเดี๋ยวมันไม่ถึง800หรอเหมือนจะไม่ถึง800นะเอ้ยท่านผู้ชมมันเหมือนจะไม่ถึง800ท่านผู้ชมแล้วถ้าต่อยนะถ้าต่อยทีละ251ถ้าต่อยทีละ251นะท่านผู้ชมคือจำท่าต่อยไว้ก็พอว่ามันประมาณ700ถึง800นะสำหรับเจ้า The World Over Heaven นะครับผมโอเคมาเราจะทำการ Enchanted ให้ท่านผู้ชมดูเลยดีกว่าคือบอกไว้ก่อนเลยนะครับผมทุกดอกที่ผมปักไปเนี่ยก็ช่วยกันกดไลค์กันด้วยล่ะโอเคตัวนี้ก็ต้องใช้3ธนูเหมือนกันนะครับผมโอ้ท่านผู้ชมเสียโรบักโคตรเยอะเลยคลิปนี้โอ้โหเสียโรบักโคตรเยอะเลยท่านผู้ชมประมาณ 1,700 โรบักเนี่ยโอเคแต่ไม่เป็นไรนะครับผมเพื่อคนดูละมายังไงอีก2ดอกยังไงโอเคท่านผู้ชมมาเดี๋ยวผมขออนุญาตแบบปักธนูไปก่อนละกันคือบอกไว้ก่อนเลยนะว่าผมไม่ได้เล่นแมปนี้ค่อนข้างนานเลยอัปเดตก็ถือว่าเยอะอยู่นะท่านผู้ชมคือแล้วถ้าใครอยากจะให้ผมไปทำคลิปแมปอะไรอีกก็คอมเมนต์มาได้หรือว่าอยากจะให้ผมไปอัดคลิปเกมไหนอีกก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับผมเผื่อบางคนอาจจะเบื่อโรบล็อกละซึ่งสำหรับผมเองผมก็ค่อนข้างที่จะเบื่อนะแบบอัดคลิปนานๆไปมันก็น่าเบื่อท่านผู้ชมแต่มันไม่รู้จะทำอะไรจริงๆอ่ะนะบางทีนะแบบมันหมดอะไรทำนะท่านผู้ชมคือมีแต่แมปอะไรเดิมๆหรือว่าแมปอะไรที่เราไม่ได้สนใจเราก็ไม่ค่อยอยากจะทำคลิปเท่าไหร่หรอกนะถ้าเป็นแมปที่เราสนใจเท่านั้นแหละท่านผู้ชมโอเคดอกที่3ท่านผู้ชมดอกที่3แล้วโอ้โหบอกไว้ก่อนเลยว่าต้องกดเยอะๆกันด้วยนะท่านผู้ชมโอเคโอ้ผมรู้สึกแบบLater. ตักเรียบร้อยท่านผู้ชมท่านผู้ชมคิดว่ามันจะเป็นสีอะไรผมมองว่าน่าจะเป็นสีเขียวมั้งเดานะสีเขียวปะเพราะว่าตัวนั้นเป็นสีเหลืองนี่น่าจะเป็นสีเขียววุ้ยเป็นสีเหลืองเหมือนกันท่านผู้ชมโอ้เป็นสีเหลืองเหมือนกันว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันเหมือนต่อยแล้วมันยังบั๊กอยู่ท่านผู้ชมนั่นอะต่อยแล้วมันผักตัวเจ้าของถอยหลังอะเดี๋ยวต่อยแล้วมันผักผมถอยหลังอะน่าจะเราทำการไปดูฝั่งนั้นกันดีกว่าโอเคคือผมบอกไว้ก่อนเลยนะครับผมว่าผมยังไม่เคยเห็นนะเจ้าสองตัวเนี้ยมีคนรีวิวเลยอันนี้ผมยังไม่เคยเห็นจริงๆนะแต่ถ้าเป็นตัวอื่นเนี่ยผมพอเคยเห็นบ้างแล้วก็เมทัลลิก้าที่ผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะโอเคตอนนี้ต่อยเป็นหมัดเท่าไหร่วะ900ท่านผู้ชม900โอ้โหเยอะกว่าเดิมประมาณ100ถึง200ได้ท่านผู้ชมโอ้โหกลายเป็น900เลยทีเดียวนะครับผมกลายเป็น900เลยทีเดียวแรงกว่าเดิมเยอะนะครับท่านผู้ชมโอ้มันก็ดีนะผมการเอนชาร์ตเนี่ยเพราะว่ามันจะทำให้แบบเราได้เปรียบศัตรูค่อนข้างเยอะเลยนะท่านผู้ชมเนี่ยมันจะสร้างความได้เปรียบนะครับผมแต่ว่าตัวมันยังบั๊กอยู่ท่านผู้ชมดูดิมันแบบยังเดินอะไรไม่ค่อยสมูทนะสำหรับเจ้า The World Over Heaven เนี่ยจะเป็นไรชาร์ตอะดูดิท่านผู้ชมก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับผมค่อนข้างดีแล้วก็ในแมปเนี่ยผมเห็นกล่องสมบัติไว้ท่านผู้ชมผมไม่รู้ว่ากล่องสมบัติมันทำอะไรได้นะถ้าใครรู้ก็อย่าลืมที่จะคอมเมนต์มาด้วยนะครับผมว่ากล่องสมบัติในแมปเนี่ยมันทำอะไรได้นั่นเองแล้วก็สำหรับเจ้าธนูเอนชาร์ตเนี่ยถ้าใครรู้ว่ามันสามารถเกิดได้ก็คอมเมนต์มาด้วยนะเพราะว่าผมนี้ไม่รู้มันเกิดได้หรือเปล่ารู้แค่ว่ามันสามารถเติมได้แค่นั้นแหละรู้แค่ว่ามันสามารถเติมได้ท่านผู้ชมนี่กูเสียโรบัคไปเยอะมากเลยนะเนี่ยโอเคตอนเช้าท่านผู้ชมเดี๋ยวเราเตรียมจะไปแคปรูปดีกว่าคือผมต้องไปเตรียมแคปรูปนะท่านผู้ชมเดี๋ยวอุ้ยท่านผู้ชมแต่สีมันเหมือนฮาคิอ่ะมันเหมือนเป็นสแตนฮาคิเลยฮาคิโอเวอร์เฮเวนจริงมันเหมือนฮาคิจริงนะท่านผู้ชมดูดิสีมันเหมือนผมมีฮาคิอ่ะเหมือนมีสแตนเป็นร่างฮาคิท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตแคปรูปก่อนละกันนะท่านผู้ชมสีมันค่อนข้างมืดอ่ะมองทางยากนะก็จะไม่เป็นไรนะท่านผู้ชมแคปรูปไปโอเคเดี๋ยวเราไปซาพัชยามาแคปรูปไว้ก่อนนะท่านผู้ชมชืบซาพัชยามโอ้โห
านี่ไงตาไปแนะนำโอเวอร์เฮลเวตแต่สีมันเป็นสีเหลืองอะออร่าเป็นสีเหลืองแล้วผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เลยท่านผู้ชมผมอยากจะให้แบบออร่าเป็นสีแดงสีฟ้าอะไรประมาณนี้สีเหลืองมันแลดูยังไงก็ไม่รู้มันไม่ค่อยสวยนะมันไม่แบบมันไม่ปื๊บปั๊บอย่างที่คิดอะมันไม่สวยไม่เป็นไรมาเราเอาฝั่งนี้มาแคปฝั่งรูปฝั่งนี้ดีกว่าโอเคมาดิโอ้โหโอ้โหคลิปนี้ก็เปลืองตังไปอีกแล้วหลายโรบัคเลยทีเดียวปั๊บเรียบร้อยนะครับผมโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีเท่านี้นะครับผมถ้าใครชอบอย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe อย่าลืมที่จะกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ด้วยและการกดไลค์เยอะๆก็ด้วยล่ะคลิปนี้เสียระบักไปเยอะมากโอเคสำหรับคลิปนี้ See you again แล้วเจอกันบ๊ายบายล่ะแล้วเจอกันใหม่